ถ้าถามคุณเคนมองไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีจุดแข็งยังไงบุรุษไปรษณีย์รู้จักทุกที่คนไว้วางใจคนกล้าเปิดประตูให้บุรุษไปรษณีย์เข้าบ้านแต่คราวนี้ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปอีกอย่างนึงว่าแล้วจุดแข็งเนี่ยมันใช่จุดขายหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่คุณนันท์เห็นก็คือโครงข่ายที่เข้มแข็งแข็งแรงมากๆก็ทำให้จุดแข็งที่เรามีเนี่ยให้กลายเป็นจุดขายให้ได้เปลี่ยนยังไงครับการที่เราอยู่กับเขาเหมือนกับครอบครัวเนี่ยเรารู้ความต้องการ business model ใหม่ๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นinformation หรือ data ที่เกิดขึ้นใน business ต่างๆพวกนี้มันมหาศาลเราบอกว่าวันนี้เราเป็น logistic เราก็จะกลายไปเป็น information logistic แล้วก็ไปถึง data company นั่นคือสิ่งที่ไปสิงไทยเขาSecret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret The Secret Sauce ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะครับน่าจะเคยใช้จดหมายหรือว่าส่งไปรษณีย์นะครับและผมเชื่อว่าทุกคนคงจะรู้จักหน่วยงานที่ชื่อว่าไปรษณีย์ไทยครับหน่วยงานนี้อยู่คู่กับคนไทยมาแล้ว140ปีวันนี้ครับเขาบอกว่าเขาอยากจะกลับไปอายุ14อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าครั้งล่าสุดที่คุณส่งจดหมายด้วยกระดาษเนี่ยคือเมื่อไหร่กันครับของผมก็คงนานมาแล้วนะฮะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเรื่องของเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากพัฒนารุ่นหน้าไปอย่างรวดเร็วยิ่งในปัจจุบันครับเรื่องของธุรกิจโลจิสติกการส่งของพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่สูงมากๆเราเห็นภาคเอกชนกระโดดลงมาแข่งขันทั้งจากในประเทศต่างประเทศโดยเฉพาะจากเทคคอมพานีบริษัทเทคโนโลยีก็กระโดดเข้ามาเกิดการห้ำหั่นกันทางราคาและแข่งขันกันที่สูงมากๆวันนี้ครับผมก็เลยเดินทางมาที่ตึกไปรษณีย์ไทยแถวบางรักเพื่อพูดคุยกับผู้นำนะครับน่าสนใจมากๆเพราะเขาบอกว่าวันนี้ไปรษณีย์ไทยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับจากLogistic Company เขาจะกลายเป็น Information Logistic Company และมุ่งหน้าสู่การเป็น Data Company ฟังไม่ผิดครับเขาอยากจะมุ่งหน้าไปเป็น Data Company สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือปัจจุบันนี้ไปรษณีย์ไทยมีเครือข่ายที่แข็งแรงมากๆก็คือพี่ๆบุรุษไปรษณีย์นี่แหละครับเป็น Last Mile ใช่ไหมครับแต่ว่าเขากำลังจะเทิร์นให้ Last Mile Delivery กลายเป็น First Mile Serviceเขาจะมีธุรกิจอีกมากมายที่ต่อยอดหรือ utilize พี่ๆบุรุษไปรษณีย์เป็น postman as a service เขาใช้คำว่า postman cloud ฟังไม่ผิดครับ postman cloud ทำเรื่องของการบริหารสินทรัพย์สำรวจสินทรัพย์ที่ขายทอดตลาดต่างๆทำเรื่องของ market survey เพราะมีความสนิทสนมอยู่แล้วกับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของไปรษณีย์ไทยกำลังเดินหน้าไปในจุดที่เราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับผมพูดคุยนะครับกับดร.ดนันท์สุภัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับเราจะได้เรียนรู้กันนะครับว่าการบริหารสิ่งที่เรียกว่า stakeholder centric รัฐวิสาหกิจจะทำอย่างไรลองไปฟังดูครับผมคิดว่าชีวิตของคนไทยอยู่คู่กับไปรษณีย์ไทยมาอย่างยาวนานครับแล้วก็ปีนี้140ปีถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับมันตลอดชั่วหลายอายุคนมากๆเลยนะครับปัจจุบันนี้หลายคนก็ทราบดีว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการสื่อสารแล้วก็หลายคนก็อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับการใช้ไปรษณีย์การส่งจดหมายเหมือนในอดีตในฐานะที่คุณนันท์เนี่ยขึ้นมาเป็นหัวเรือใหญ่ของที่ไปรษณีย์ไทยตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับอยากให้ฉายภาพให้ทุกคนเห็นก่อนนะครับว่าโจทย์ตอนนั้นตอนที่ขึ้นมาตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างครับครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นชีวิตการทำงานก็อยู่กับรัฐวิสาหกิจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวภารกิจของรัฐวิสาหกิจทุกคนทราบว่ารัฐวิสาหกิจเกิดมาเพื่อทำในสิ่งซึ่งดูแลประชาชนครับเพราะฉะนั้นภารกิจของไปรษณีย์หลักๆเลยก็คือการให้บริการเชิงสังคมก็ตั้งแต่การส่งจดหมายในอดีตนะครับที่เราก็มีการดำเนินการมา140ปีแล้วนะครับแต่ในปัจจุบันทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปครับตอนที่2ปีที่แล้วขึ้นมาดำรงตำแหน่งผมคิดว่าในฐานะผู้นำก็คงจะต้องมองสภาพแวดล้อมเฮ้ยตลาดเปลี่ยนไปยังไงนะโอ้เดี๋ยวนี้คนไทยซื้อของออนไลน์เยอะมาก
พราะฉะนั้นการส่งของโลจิสติกก็เลยมีผู้เล่นเอกชนลงมาเล่นเยอะมากๆในขณะเดียวกันคนที่ส่งจดหมายก็ไม่ได้ส่งจดหมายแบบเดิมและเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีอินเทอร์เน็ตเครื่องมือในการสื่อสารก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นพอโจทย์มันเปลี่ยนเหล่านี้เนี่ยในวันนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าไปรษณีย์ไทยคิดอะไรอยู่และอะไรคือโจทย์ใหญ่ที่ในฐานะผู้นำจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือวางกลยุทธ์ครับคือจริงๆเราก็ต้องดูว่า2 อย่างนะครับอันแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้จักองค์กรเรานะครับว่าองค์กรเราเป็นยังไงที่มาเป็นยังไงจุดแข็งคืออะไรนะครับอันที่2ก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้อินดัสทรีนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างงั้นผมเจาะอันแรกก่อนจุดแข็งของไปรษณีย์ไทยคืออะไรตอนที่เราขึ้นมา2ปีเราต้องดูภาพรวมทั้งหมดขององค์กรทั้งคนโปรเซสหรือว่าความสามารถในการแข่งขันที่มีอยู่เดิมถ้าถามคุณเคนนะครับว่าทุกคนมองไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีจุดแข็งยังไงนะครับหรือเห็นไปรษณีย์ไทยแล้วนึกถึงอะไรทุกคนก็จะพูดคล้ายๆกันนะครับโอ้ยบุรุษไปรษณีย์รู้จักทุกที่ใช่ใช่ไหมครับรู้จักทุกที่รู้จักไปหมดเลยแล้วก็คนไว้วางใจมีความน่าเชื่อถือแล้วก็รู้จักสังคมไทยดีคุ้นเคยมีความเป็นมิตรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะสิ่งที่ทุกคนก็จะพูดคล้ายๆกันผมบอกว่าจริงๆตามบ้านเนี่ยนะครับคนกล้าเปิดประตูให้บุรุษไปรษณีย์เข้าบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความที่เรามีความสัมพันธ์มาในระยะเวลายาวนานความสัมพันธ์นี้เกิดจากอะไรอันแรกก็แน่นอนครับเราให้บริการมา140ปีมันเกิดความผูกพันกับชุมชนและสังคมแล้วส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอันที่สองมันก็คงจะเป็นเนเจอร์ของรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะคนในรัฐวิสาหกิจที่จะเข้ามาในรัฐวิสาหกิจเนี่ยทุกคนก็จะพูดคล้ายกันว่าทำไมถึงมาอยากมาทำงานรัฐวิสาหกิจอ๋อมันมั่นคงคำว่ามั่นคงคืออะไรเขาต้องการฝากชีวิตไว้กับองค์กรเพราะฉะนั้นการที่จะฝากชีวิตไว้กับองค์กรก็คือเขาไม่ที่จะออกนะเพราะฉะนั้นเทิร์นโอเวอร์เราต่ำนะครับความสัมพันธ์พวกนี้มันก็เลยสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าโอเคเป็นจุดแข็งของไปรษณีย์ไทยครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปอีกอย่างนึงว่าไอ้ละจุดแข็งเนี้ยมันใช่จุดขายหรือเปล่าของธุรกิจโลจิสติกส์นะเราคิดขึ้นมาว่าสมมติว่าคุณเคนอยากจะส่งของครับนะคุณเคนจะคิดถึงว่าเอ๊ะจะไปใช้บริการของเจ้านี้เนี่ยจากอะไรอันแรกเลยอ๋อมันไปง่ายใกล้ๆบ้านนะครับเดินออกมาปุ๊บเจอละมีเอาท์เล็ตอยู่เข้าไปได้สองคือราคาใช่ครับใช่ไหมครับยิ่งถ้าเกิดเป็นลูกค้ารายใหญ่เขายิ่งสนใจเรื่องราคาเยอะใช่ครับนะอันที่สามคือว่าไอ้ของที่ส่งเนี่ยมันจะถึงป่ะจริงเสียหายไหมส่งได้เร็วไหมมีแค่พารามิเตอร์ประมาณนี้ครับไม่มีใครคิดว่าจะไปใช้เจ้านี้เพราะว่าอ๋อเพราะว่ารายเดอร์รู้จักบ้านคนซึ่งมันเป็นจุดแข็งของไปรษณีย์ไทยนั่นเราบอกว่ามันเป็นจุดแข็งแต่มันไม่ใช่จุดขายในธุรกิจโลจิสติกส์ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูแล้วว่าถ้าอย่างนั้นการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้จุดแข็งอย่างเต็มที่เราก็เลยต้องมาดูว่าแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่จุดแข็งเต็มที่เราจะใช้จุดแข็งตรงเนี้ยเอาไปสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราเป็นเน็ตเวิร์กนะครับเป็นโครงข่ายที่เข้มแข็งมีความครอบคลุมนะครับแล้วโครงข่ายนี้เป็นโครงข่ายที่มีความที่ stickiness กับประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้โครงข่ายเนี้ยมันสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างครับขนส่งโลจิสติกหรือการส่งไปรษณีย์เนี่ยเป็นแค่หนึ่งใน value chain ที่วิ่งอยู่บนโครงข่ายนี้เท่านั้นอธิบายเรื่องโครงข่ายนิดนึงได้ไหมครับบางคนอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าโครงข่ายเรานึกถึงการสื่อสารครับโทรคมนาคมเนาะอันนี้เป็นเรื่องของโลจิสติกโครงข่ายที่แข็งแรงของไปรษณีย์ไทยคืออะไรโอเคถ้าเกิดว่าเทียบกับโทรคมนาคมครับโทรคมนาคมมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า first mile เหมือนกันอย่างพวก device ต่างๆที่เราใช้มือถือเนี่ยเราจบหยิบขึ้นมาโทรคือ first mile ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น last mile ด้วยคราวนี้ในส่วนที่เป็น middle mile ของโทรคมมันก็จะเป็นพวกชุมสายเหมือนชุมสายโทรศัพท์นะครับที่ใช้ในการสวิตช์โทรศัพท์ไปนู่นไปนี่เหมือนกับ gateway ของอินเทอร์เน็ตนะครับในส่วนที่เป็น last mile มันก็เหมือนกับสายอินเทอร์เน็ตที่เข้าบ้านเรานั่นแหละนั่นคือเป็น last mileนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้คอนเซปต์แบบนี้นะครับกับโลจิสติกโครงข่ายโลจิสติกก็คือ first mile ก็เหมือนกับที่ทำการไปรษณีย์นะครับเหมือนกับว่ามีคนโทรเรียกเราไปรับของเราก็ไปรับนั่นคือ first mile ครับกลับเข้าไปถึงของที่มามันก็จะไปถูกคัดแยกนะครับไอ้ส่วนคัดแยกมันก็เหมือนกับชุมสายที่เป็น middle mile นะครับแล้วส่งไปที่ไปรษณีย์ปลายทางเพื่อนำจ่ายไปตามบ้านต่างๆนั่นก็คือ last mile นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าโครงข่ายก็คือการเชื่อมโยงนะครับตั้งแต่ first mile จนถึง last mile เข้าด้วยกันนะครับแล้วโครงข่ายของไปรษณีย์เนี่ย
ที่เราบอกว่ามีความเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะผู้ขายไปรษณีย์เข้าถึงทุกที่ในประเทศไทยแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เริ่มเห็นแล้วว่าเป็นจุดแข็งใช่ครับและอันนี้น่าจะเป็นจุดขายด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็ต้องทำจุดแข็งนี้ให้เป็นจุดขายให้ได้อ๋อสรุปว่าไอ้ความสนิทสนมชิดเชื้อลักษณะแบบนั้นอาจจะไม่เชิงที่จะเป็นจุดขายแต่ว่าสิ่งที่คุณนันท์เห็นก็คือโครงข่ายที่เข้มแข็งแข็งแรงมากๆเข้าถึงหมดและเข้าใจครับอันนี้จะเปลี่ยนให้ได้จากจุดแข็งเป็นจุดขายให้ได้ใช่ก็ทำให้จุดแข็งที่เรามีเนี้ยให้กลายเป็นจุดขายให้ได้เปลี่ยนยังไงครับนะเราก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โครงข่ายนี้ที่มีจุดแข็งแบบนี้เนี่ยมันเหมาะอะไรปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มที่จะทำรีเทลครับนะครับรีเทลเน็ตเวิร์กนะเพราะฉะนั้นไอ้จุดแข็งตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์เหมือนคุณเคนสนิทกับเพื่อนคนนึงเนี่ยมันจะมีความไว้ใจมีความเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เรา อยู่กับเขาเหมือนกับครอบครัวเนี่ยเรารู้ความต้องการ business model ใหม่ๆมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นนะฮะ business model ใหม่ๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นเราบอกว่าวันนี้คุณต้องการไอ้นี่ไหมต้องการน้ำไหมต้องการของอะไรไหมต้องการปุ๊บเราก็ไปเอามาให้อีกวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเรามี retail business นะครับที่เรียกว่า Thailand Postmart นะ Thailand Postmart เนี่ยเป็นธุรกิจรีเทลของเราที่รวบรวมเอาของเราเรียกว่าของตัวท็อปสินค้าตัวท็อปสินค้าตัวท็อปนะครับมันคือโอท็อปแต่เราเรียกตัวท็อปนะก็คือสินค้าของวิสาหกิจชุมชนนะครับเอาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้สามารถขยายตลาดได้ครับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในทุกๆที่เพราะฉะนั้นเรารู้หมดว่าของดีในเมืองไทยมันอยู่ตรงไหนนะของดีอยู่ตรงไหนแล้วก็เราก็ช่วยในการที่จะเป็นช่องทางการขายนะครับให้กับประชาชนให้กับวิสาหกิจชุมชนให้กับ SME ต่างๆเรามีชแนลในการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับนะเพราะฉะนั้นสินค้าพวกนี้เนี่ยเราขายเนี่ยต่อปีเราช่วยวิสาหกิจชุมชนปีนึงไม่ต่ำกว่า500ล้านเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ช่วยในการต่อยอดในการที่ขยายออกไปเป็นรีเทลเน็ตเวิร์คพวกนี้อ๋อเข้าใจครับซึ่งอันนี้คือน่าจะเป็นอีกบิสเนสหนึ่งที่แยกออกมาใช่แต่ผมย้อนกลับมาถามที่คอบิสเนสของเราก่อนก็คือเรื่องของโลจิสติกอันนี้แหละอันนี้เราแก้เพนตรงนี้ยังไงครับในเมื่อคนอื่นเขาอาจจะมีจุดที่อยู่ใกล้บ้านมากขึ้นใช่ไหมครับคนอื่นเขาราคาก็แข่งขันกันสูงมากเช่นเดียวกันคนอื่นคุณภาพเขาก็แข่งขันได้เช่นเดียวกันไอ้สามอย่างเนี้ยผมยังมองไม่เห็นเหมือนกันว่าตอนนี้คุณดนันท์เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อแข่งขันได้กับตลาดเอกชนยังไงครับในพารามิเตอร์ทั้งหมดที่คุณเคนพูดเนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับผมว่าถ้าเรื่องราคาเนี่ยเราขอเซตเอาไซด์ไว้ก่อนครับนะครับเรื่องราคาเพราะการปรับราคามันคือแค่ปรับราคาครับนะครับมันไม่ได้เป็นความยากในการทำแต่มันจะขาดทุนหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งกลับมาที่เรื่องคุณภาพนะคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับแล้วคุณภาพเป็นสิ่งที่บางทีเราอาจจะมองว่าเอ๊ะมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนชัดเจนขนาดนั้นหรือเปล่าผมต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการให้บริการโลจิสติกสิ่งสำคัญที่สุดคือ process นะกระบวนการในการให้บริการทั้งหมดเนี่ยมีความสำคัญมากครับกับเรื่องคุณภาพครับนะครับการคัดแยกครับการส่งการเอาของแพ็คใส่รถทุกอย่างมีความสำคัญหมดกับคุณภาพนะครับด้วยความที่ไปรษณีย์ไทยเราทำตรงนี้มานานมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามี process ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนซึ่งก็ส่งผลไปถึงคุณภาพนะครับอันที่สองคือว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งของที่ส่งนะครับเราเรียกไอ้พวกนี้ที่เราคุยกันในองค์กรเนี่ยเราเรียกว่า parcel defined logistic parcel defined logisticเพราะพาร์เซลจะเป็นตัวบอกว่าระบบโลจิสติกที่เหมาะสมกับพาร์เซลแต่ละแบบมันควรเป็นแบบไหนก็คือตัวพัสดุนั่นแหละพัสดุคือพาร์เซลใช่นะครับพัสดุแต่ละแบบเนี่ยมันไม่ใช่สามารถใช้ระบบโลจิสติกแบบเดียวกันและมันจะได้คุณภาพเดียวกันในการขนส่งของเล็กของใหญ่ของละเอียดอ่อนของแตกง่ายถูกต้องไม่เหมือนกันส่งก็ต้องไม่เหมือนกันวิธีการใน process ที่อยู่ในระบบโลจิสติกมันแตกต่างกันครับนะถ้าระบบโลจิสติกเรามันมีแค่กระบวนการแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นของที่มันทน deliver มันไม่มีทางที่จะได้คุณภาพเดียวกันครับนะเพราะฉะนั้นเรามีกระบวนการในการที่ปรับไอ้แต่ละจุดของระบบโลจิสติกเราเพื่อให้เหมาะสมกับของแต่ละแบบนะครับจะเป็นของ high value เราก็มีวิธี handle แบบนึงนะของที่มันไม่แตกหักเลยก็เป็นอีกแบบนึงครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาจากความแข็งแกร่งในด้าน process พวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้คุณภาพเราค่อนข้างดีซึ่งในแง่ของ process อันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรา define ต
ตามพัสดุพาเซลหรือในแง่ของความเร็วเนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเพราะอันนี้สำหรับประชาชนคนทั่วไปเนาะลูกค้าเนี่ยเขาคงไม่ได้มองว่าอันนี้รัฐวิสาหกิจอันนี้จะเป็นเอกชนอันนี้จะเป็นของใครเขาก็เอาตัวของเขาเองเป็นหลักถูกไหมฮะแล้วก็ดูไอ้ตามปัจจัยที่เราพูดพารามิเตอร์ต่างๆถ้าวัดกันเนี่ยเรื่องของ process ความเร็วคุณภาพตอนนี้เราคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าจริงๆแล้วอย่างนี้เราไม่น้อยหน้าใครนะครับเราไม่น้อยหน้าใครแล้วก็เรามีการวัดตลอดเวลานะครับในการที่ดูว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าอันที่เราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอีกอย่างนึงคือว่านอกจากคุณภาพเนี่ยประสบการณ์ในการใช้บริการทำอย่างไรที่ทำให้ประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้าเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างได้ไหมครับมีเทคโนโลยีอะไรเปลี่ยนที่มาส่งผลมาต่อพฤติกรรมของคนที่ผมสังเกตเห็นเช่นคนขายของใน TikTok มันมากขึ้นมีพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ที่เป็นไลฟ์คอมเมิร์ซอันนี้เท่าที่ผมสังเกตเห็นแต่ว่าคุณนันท์เห็นสังเกตเห็นอะไรแล้วปรับตัวอย่างไรต่อพฤติกรรมเหล่านั้นในสิ่งที่คุณเรียนพูดเนี่ยก็คือคนเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นคือช่องทางการขายของเขาคราวนี้ขนส่งเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวเองให้เหมาะกับแต่ละช่องทางของเขานะครับว่าไอ้ช่องทางนี้แพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันมี requirement ต้องการอย่างไรบ้างนะการที่เขาจะสามารถที่จะมีลูกค้าเวลาตอนเขาไลฟ์ลูกค้าก็มาซื้อของนะครับไอ้พวกแพลตฟอร์มที่ใช้ในการรวบรวมปริมาณการสั่งของพวกนี้นะครับเพื่อที่จะส่งออเดอร์ไปที่คลังคลังก็มีหน้าที่ในการที่จะทำ fulfillment นะครับก็คือการพิกแพ็คให้เรียบร้อยจ่ายหน้าให้เรียบร้อยส่งไปเก็บเงินปลายทางให้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการเราคิดว่าทำอย่างไรที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยใช้เวลาของเขาในการไลฟ์ขายของให้มากที่สุดนะครับมีเวลาในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เหลือเราทำให้นะครับเพราะฉะนั้นนี่มันเลยเกิดโซลูชันขึ้นมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำfulfillment นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราทำอีกก็เราเรียกว่า micro fulfillment micro fulfillment คราวนี้ micro fulfillment คืออะไรพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็มีหลายไซส์นะครับมีคนที่ขายได้เยอะ มีคนที่เป็นมือใหม่นะครับเพิ่งขายได้วันนึงไม่กี่กล่องนะฮะแต่ถามว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยหลายคนนะครับก็อยู่ในบ้านที่อาจจะเป็นห้องนะครับที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับจะต้องมีของอยู่ในห้องเยอะๆมันก็ไม่สะดวกเวลาเขาจะไลฟ์วิวก็ไม่ได้สวยมากนะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่ตอบสนองความต้องการพวกนี้ได้นะครับเราเรียกอันนี้ว่าไมโครฟูลฟิลเมนต์ที่เราทำอยู่ตามปน.ต่างๆนะครับที่ทำการไปรษณีย์ตอนนี้เรามีที่หลักสี่นะมันก็จะเป็นเราก็มีคลังนะครับไว้สำหรับสต็อกของคอนเซ็ปต์ก็คือมันเป็น second home ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับที่เขามาถึงปุ๊บเขาก็มีห้องไลฟ์นะครับเรามีห้องไลฟ์ให้เขาด้วยนะครับไลฟ์เสร็จปุ๊บเนี่ยของอยู่ในแวร์เฮาส์ตรงนั้นนะครับก็สามารถที่จะพิกแพ็คทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยโดยเราทำให้หมดส่งไปปลายทางเก็บเงินให้ทุกอย่างโอนเข้าบัญชีได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเฟสิลิตี้ที่ไปรษณีย์มีเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะมาทำโซลูชันต่างๆเหล่านี้ให้เหมาะสมกับพ่อค้าแม่ค้าในแต่ละพื้นที่ได้นะครับเราก็ต้องปรับตัวไปตามพฤติกรรมของคนที่มาใช้บริการของเราใช่ครับนะครับซึ่งอีกมุมนึงที่ผมคงต้องคุยแม้ว่าเมื่อกี้จะพยายามว่าเซตอาศัยไว้ก่อนก็คือเรื่องของราคาครับเพราะแข่งแข่งกันสูงจริงๆครับและแต่ละเจ้าเนี่ยก็ยอมเบิร์นเงินนะครับเพื่อทำให้ตัวเองนั้นได้ยูเซอร์หรือว่าคนใช้มากที่สุดครับตรงนี้ทางไปรษณีย์ไทยมองสงครามราคาตรงนี้ยังไงเราไม่ได้คิดว่าจะไปเล่นสงครามราคานะครับแต่ถามว่าเราจะละทิ้งเลยได้หรือเปล่าก็คงไม่ได้ครับนะครับเพราะไม่อย่างนั้นลูกค้าบางกลุ่มต้องเรียนว่าบางกลุ่มก็จะไหลออกอย่างรวดเร็วนะครับลูกค้ามีหลายกลุ่มมันก็มีลูกค้าที่ไม่ได้สนใจนี้มากแต่ต้องการคุณภาพสูงมากเพราะของที่เขาส่ง high value แต่ที่ผมเรียนของทุกอย่างไม่ใช่ high value บางทีของก็ราคาไม่ได้แพงเราของไม่ได้ราคาไม่ได้แพงเพราะฉะนั้นค่าส่งถ้ามันแพงก็จบละนะครับเพราะฉะนั้นสงครามราคาไอ้เรื่องของการทำราคา pricing promotion campaign ต่างๆเราให้ความสนใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้ให้บริการทุกรายก็คงจะเริ่มรู้แล้วว่าด้วยความที่ต้นทุนมันมีความสูงขึ้นอย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเชื้อเพลิงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าสงครามราคาจะเบาลงนะครับจนกว่าจะมีหน้าใหม่มานะหน้าใหม่มาส่วนใหญ่ก็ราคามาก่อนนะเพราะสงครามราคาปัจจุบันเราคิดว่ามันจะค่อยๆเบาลงนะครับแต่ถามว่าเบาลงเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นทันทีหรือเปล่าก็คงจะไม่เพราะอย่าลืมว่าพฤติกรรมผู้บริโภคตอนนี้เริ่มติดอยู่กับ
ราคาที่เขาเคยใช้ใช่การที่อยู่ดีๆจะไปปรับขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ถูกครับนะครับแต่สิ่งที่เราทำก็คือว่าถ้ามันทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างไรที่ทำให้เขายอมที่จะจ่ายเงินด้วยความที่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าขึ้นเต็มใจที่สุดกับราคาที่อาจจะไม่ได้ถูกที่สุดถูกครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราต้องใส่คุณค่าอะไรเพิ่มเข้าไปในบริการของเรานะครับเพื่อทำให้เขารู้สึกว่ามันคุ้มที่เขาจะจ่ายในราคานี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเน้นการส่งมอบคุณค่าด้วยความคุ้มค่าครับสรุปแล้วกลยุทธ์ราคาของทางไปรษณีย์ไทยนี่เป็นยังไงเรามีบาร์ขั้นต่ำไหมครับว่าเราจะไม่ลงไปมากกว่านี้เราดูคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนแล้วปรับสวิงตามตลาดขนาดนั้นหรือเปล่าเวลาเขามีโปรโมชั่นเราสู้หรือว่าจริงๆแล้วเรามีราคามาตรฐานที่เรามองว่าอันนี้คือสิ่งที่รัฐวิสาหกิจรับได้ครับสองอย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรามีบริการเชิงสังคมที่เราต้องให้ทุกคนเข้าถึงเท่าเทียมอันนั้นราคาเราโดนคุมด้วยรัฐOh. นะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรไม่ได้ครับนะครับเพราะนั้นรัฐจะเป็นคนกุมราคาเพราะว่าประเภทนั้นประเภทนั้นประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงบริการนี้เหมือนกันเท่าเทียมอันที่สองก็คือว่าในสิ่งที่เป็นพวก value add ต่างๆนะครับที่มีคุณค่าหรือว่า product ที่ซับซ้อนขึ้นนะอันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะดูว่าไอ้ความซับซ้อนหรือคุณค่าที่เรามอบให้ในแต่ละอันเนี่ยทำอย่างไรให้ราคาเนี่ยมันแมชกับคุณค่าที่เราส่งมอบครับเพราะฉะนั้นการทำราคามันก็จะละเอียดขึ้นกับ product แต่ละกลุ่มแล้วก็เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญครับครับเราคงไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นราคานี้นะหรือต้องเป็นราคานั้นอย่างเดียวเปลี่ยนไม่ได้ต่ำกว่านี้ไม่ได้คงไม่ใช่นะครับเราดูกับคุณค่าที่ส่งมอบมากกว่าครับว่าคุณค่าอย่างเงี้ย willingness to pay มันประมาณไหนเห็นภาพครับอย่างเมื่อกี้อย่างที่ผมถามเรื่องตัวเลขที่ของไปรษณีย์ไทยเนี่ยขาดทุนอย่างเงี้ยตรงนี้คอนเซิร์นมากน้อยแค่ไหนแล้วมันมีวิธีการในการปรับแก้ยังไงเราคอนเซิร์นครับนะครับแต่ผมต้องเรียนว่าจากที่เราคุยกันว่าภารกิจของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราให้บริการเชิงสังคมนะครับเพราะฉะนั้นการให้บริการเชิงสังคมเนี่ยคำพูดมันก็ชัดเชิงสังคมเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่มีทางกำไรหรอกในขณะซึ่งเราก็ต้องเฮ้ยสามารถที่จะให้องค์กรมันไปต่อได้นะครับมันก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องทำเพื่อไป cover ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เห็นความพยายามหลายๆอย่างในการที่จะบริหารต้นทุนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดนะครับมันเป็นฟลีดนะครับลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะครับการที่เราพยายามที่จะแชร์เฟสิลิตี้กันนะครับในกับโอเปอเรเตอร์อื่นๆนะครับบอกว่าโอเคประเทศไทยเรามีเน็ตเวิร์กนะครับเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเอาเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยซัพพอร์ตการให้บริการคนอื่นด้วยโอ้ไม่ได้มองเขาเป็นคู่แข่งเดียวไม่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่างคนต่างทำโดยที่ไม่ได้สนใจว่ารีซอสทรัพยากรที่ลงกันไปเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยมันก็ทำให้อินดัสทรีทั้งอินดัสทรีอยู่ไม่ได้หลักคิดคืออะไรครับเวลาทำงานกับคู่แข่งอย่างเงี้ยคือเรายินดีเลยให้รีซอร์สของเราแล้วเราพาร์ทเนอร์กันในรูปแบบไหนเรามองทุกคนที่ให้บริการเป็นลักษณะของพาร์ทเนอร์ชิพนะครับคำว่าคู่แข่งของไปรษณีย์ไทยอย่างเดียวเท่านั้นเองคือความต้องการผู้บริโภคนะครับเราแข่งกับความต้องการของผู้บริโภคคือเขาต้องการอะไรเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราแข่งด้วยเวลาที่มันมีแคมเปญโปรโมชั่นของพวกอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มทั้งหลายนะครับ8899คุณกิ๊กก็เห็นว่าโอ้ยคนส่งของกันสั่งของเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วถามว่าcapacityของเน็ตเวิร์คของแต่ละคนเนี่ยบางทีมันไม่ได้เตรียมไว้รองรับพีคซึ่งมันไม่ควรจะเตรียมไว้รองรับพีคเพราะถ้าเกิดเตรียมรองรับพีคหมายถึงอยู่โฮลคอสมหาศาลกับวันแค่ไม่กี่วันในแต่ละปีนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อาจจะรับไม่ไหวในวันนั้นแล้วพอมันรับไม่ไหวปั๊บอ่ะตอนนี้เราก็บอกแล้วบอกว่าโอเครีซอสเราแชร์กันส่วนที่โอเวอร์ฟลูของรายบางรายเราก็รับให้มาได้ในcapacityที่เรามีไอดอลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการให้ทำแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้การบริหารต้นทุนดีขึ้นแล้วคุณภาพการให้บริการก็ดีครับก็ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยของเยอะส่งไม่ทันทำให้ดีเลย์ไปก็ไม่มีถ้าได้ฟังมาทั้งหมดผมเห็นการจะเรียกว่าผ่าตัดองค์กรค่อนข้างเยอะทั้งในแง่ของตัว business model ตัวของ strategy ทั้งในแง่ของ productivity ทั้งหมดแล้วอยากให้คุณนันสรุปอีกสักเล็กน้อยปัจจุบันนี้ไปรษณีย์ไทยคือใครกันแน่ฮะเห็นว่ามีการ revisit ตัวองค์กรเหมือนกันว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่ใช่คนที่แค่ทำเรื่องของไปรษณีย์อย่างเดียวเราไม่ใช่ทำแค่ตัวลักษณะแบบที่เป็นการส่งของอย่างเดียวแต่พยายามปรับเปลี่ยนเรียกได้ว่าภาพลักษณ์ขององค์กรและคอbusiness ของตัวเองแล้วก็อาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนนี้มันมีกี่ business กันแน่ครับอย่างที่บอกว่าเราจุดแข็งเราคือ network ครับนะครับและการส่งของ
หรือส่งพัสดุต่างๆเนี่ยมันแค่หนึ่งใน value chain ที่วิ่งบนเว็บเน็ตเวิร์กนี้ทุกวันนี้เองเน็ตเวิร์กนี้ก็ทำอีกหลายอย่างนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเราทำหน้าที่สำรวจสินทรัพย์ด้วยสำรวจสินทรัพย์ด้วยใช่นะครับบริษัทที่บริหารสินทรัพย์เนี่ยที่ดูแลเรื่อง asset management เขาก็มีสินทรัพย์ที่เกิดจากคนเอาสินทรัพย์มาจำนองขายท่อตลาดอะไรก็ว่าไปนะฮะเขาก็ต้องดูว่าสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยมันอยู่ในสภาพไหนนะครับแล้วส่วนใหญ่สินทรัพย์พวกนี้คือ property นะครับก็ต้องไปดูว่าทุก3เดือนเขาต้องส่งคนออกไปดูนะครับว่าสินทรัพย์นี้ยังอยู่ในสภาพเดิมหรือเปล่ามีใครบุกรุกไหมหน้าดินโดนปากไหมนะครับแล้ววิธีการในการทำของเขาก็คือเขาก็ต้องจ้างเอาซอร์สเพื่อออกไปดูเราบอกว่าไพรซิ่งไทยเราทำได้นะเราก็รับงานบริหารสินทรัพย์และสำรวจสินทรัพย์พวกนี้อ๋อเหรอฮะเพราะฉะนั้นwork order ต่างๆก็ส่งผ่านเข้ามาแต่ละโลเคชันของสินทรัพย์เรารู้หมดว่าด้านจ่ายของเราเป็นด้านไหนคนไหนนะครับเราก็ทำหน้าที่สำรวจสินทรัพย์ให้ตามไครทีเรียหรือคอนดิชันต่างๆที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะฉะนั้นคุณเคนต้องลองนึกดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การทำตรงนี้เนี่ยอย่างแรกก็คือต้นทุนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับเพราะมันเป็นต้นทุนที่ embed อยู่ในcore business ของเราอยู่แล้วนะครับหรือธุรกิจหลักของเราอันที่สองก็คือว่าผลงานที่ได้จากการทำเนี่ยค่อนข้างคุณภาพสูงเราลอง imagine ดูว่าสมมุติว่าบริษัทจ้าง outsource นะ outsource จะไปสำรวจคราวนี้เวลา outsource ไปสำรวจเนี่ยวิธีการที่ outsource จะบริหารต้นทุนของเขาได้ดีที่สุดก็อาจจะไม่ได้สำรวจแบบทั่วถึงทุกอันนะเพราะว่าทุกอย่างบางทีมันมีข้อมูล history อยู่บ้างอะไรบ้างแต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องบริหารอะไรเกี่ยวกับต้นทุนตรงนั้นเพราะเราพกไปทุกวันอยู่แล้วคือเรามี postman พี่ๆไปรษณีย์ที่เขาคุ้นเคยกับพื้นที่อยู่แล้วมากกว่า 25,000 คนแต่ละวันเราวิสิตไม่ต่ำกว่า1ล้านหลังคาเรือนทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไปอยู่แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้มัน up to date สุดๆอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติเรารู้ว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนท้องถูกมั้ยเพราะว่าเราส่งจดหมายนี่เราเห็นทุกวันใช่ไหมฮะคนท้องอาจจะต้องการแพมเพิร์สเนี่ยเราถามบอกต้องการเอานี่ไหมอ่ะถ้าต้องการเราก็ไปเอาให้แค่นั้นเองบอกเรามาว่าต้องการอะไรโดยการที่เราสามารถที่จะเดาได้จากเพอร์โซนาที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้อันเนี้ยคือสิ่งที่เรายูทิลไลซ์ตัวเน็ตเวิร์กของเรามากขึ้นครับครับแล้วตัวการยูทิลไลซ์ครั้งนี้ในเชิงกลยุทธ์ฟังแล้วดูน่าสนใจแล้วผมคิดว่ามันต่อยอดได้เยอะมากแต่ว่าในแง่การลงมือทำจริงเขาทำยังไงฮะบุรุษไปรษณีย์เนี่ยนะครับมีการเทรนแน่นอน นะครับเราเทรนนะเทรนไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยเทรนหลายครั้งนะมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ออนไซต์มีหลายอย่างอันที่สองคือการอลายอินเซนทีฟมันก็ต้องไปด้วยกันกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็มีการทำไอ้ตัวอินเซนทีฟดีไซน์อ๋อครับซึ่งฟีดแบ็กเป็นไงครับ คนที่ทำโอเคเลยโอเคดีเลยครับเพราะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยเงินเดือนไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตามแล้วก็ตามที่เขาทำมากขึ้นแล้วเขาได้เยอะขึ้นมันก็ทำให้เขามีแรงที่อยากจะทำอะไรที่มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บุรุษไปรษณีย์ไม่ใช่แค่บุรุษไปรษณีย์แล้วนะไม่ใช่เป็นเซอร์วิสอย่างหนึ่งที่ต่อยอดอีกหลายอย่างมากถูกครับแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามทำมาตลอดว่าเราจะเทิร์น last mile delivery ให้กลับกลายเป็น first mile service อีกครั้งอ๋อจาก last mile delivery เป็น first mile service และการที่เราเทิร์น last mile delivery เป็น first mile service นั่นคือการที่เราสามารถใช้จุดแข็งไปรษณีย์จริงๆในการสร้างธุรกิจอ๋อซึ่ง first mile service นี้เรามองอนาคตไปเนี่ยคิดว่าจะเป็นสัดส่วนของรายได้ครับหรือว่าจะเป็นจุดขายของเราในอนาคตมากน้อยแค่ไหนครับเราคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำได้และค่อนข้างที่จะมี barrier of entry สูงในอนาคตเราแข็งแรงจริงๆเรื่องนี้เราแข็งแรงจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้จักความเป็น influencer ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณเคนรู้ว่าระบบ CRM เนี่ยมันคือระบบบริหารลูกค้าใช่มีข้อมูลลูกค้านู่นนั่นนี่แต่เป็นหมดทำให้เราเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้นว่าเขาต้องการอะไรนะ persona ของแต่ละคนเป็นยังไงนั่นคือระบบ CRM จะช่วยได้แต่ไอ้สิ่งที่ CRM ช่วยไม่ได้เนี่ยคือมันไม่สามารถจะไปทดแทนเรื่องของความใกล้ชิดหรือความสัมพันธ์ได้ครับ CRM ไม่ได้ทำให้คนที่สนิทกันนะฮะแล้วก็ CRM จะไปแทนได้เหมือนคุณเคยมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงเราคุยกับเขาคุยอะไรกับเราเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากเพื่อนสนิทนี่อยู่ดีเป็นแค่ข้อมูลแล้วมีใครก็ไม่รู้มาพูดเหมือนกับที่ข้อมูลเขารู้ความรู้สึกไม่เหมือนกันมันแทนกันไม่ได้มันแทนกันไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ไปรษณีย์ไทยมีและไม่มีใครแทนได้
พราะฉะนั้นวันนี้สรุปแล้วไปรษณีย์ไทยคือบริษัททำอะไรครับรัฐวิสาหกิจนี้เราจะเรียกว่า define มันคืออะไร okay. เอาเรา define ไปรษณีย์ไทยอย่างนี้ครับเราจะเป็นโครงข่ายนะครับเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนใช้คำว่าโครงข่ายนะเป็นโครงข่ายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับหรือว่าจริงๆแล้วก็คือ เรา delivering sustainable growth through postal network นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนว่าเน็ตเวิร์กนี้สามารถที่จะมี value chain หลากหลายที่อยู่บนเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการใช้เน็ตเวิร์กนี้และเน็ตเวิร์กก็จะโตไปอย่างยั่งยืนเหมือนกันแสดงว่าไอ้เน็ตเวิร์กนี้เราก็จะต่อยอดเข้าไปเรื่อยๆอีกอันนี้แค่จุดเริ่มต้นผมเข้าใจถูกไหมครับเราจะมีไอ้สิ่งที่เรียกว่า first mile serviceอีกมากมายที่จะแตกแขนงขึ้นมาอีกเพราะนี่คือจุดแข็งที่เราทำมาเป็นจุดขายได้อย่างแท้จริงแล้วครับเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากแต่ว่าความท้าทายใหญ่ที่สุดคืออะไรครับอะไรคือความกังวลที่สุดของผู้นำที่มองเข้ามาเราเห็นวิธีการที่เราจะ transform องค์กรเห็นกลยุทธ์ที่เรากำลังจะไปและอะไรคือความท้าทายใหญ่ที่สุดความท้าทายใหญ่ที่สุดก็คือการบริหารจัดการครับนะครับประเทศไทยเป็นองค์กรใหญ่นะครับผมว่าเรามีคนในระดับ 40,000 คนเนี่ยมีไม่กี่บริษัทหรอกในเมืองไทยที่มีไซส์ของบุคลากรขนาดนี้แล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศด้วยใช่แล้วตอนนี้เรากำลังใช้เน็ตเวิร์กซึ่งก็คือโครงข่ายที่เป็นพี่ๆน้องๆเรา 40,000 คนเนี่ยในการที่จะต่อยอด business นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในแง่ของ operation ต่างๆการทำงานทำอย่างไรที่เวลาที่เขาทำงานอื่นเข้าไป multiplex กับงานที่เป็น value chain หลักก็คือการขนส่งและไม่ทำให้ SLA หรอกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำงานมันก็โดนปรับเปลี่ยนอย่างที่บอกว่าขนส่งเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่อง process นะครับแล้ว process สำคัญเนี่ยเรามี process ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากความแข็งแรงเนี่ยมันก็เลยมาพร้อมกับ inflexibility ถูกครับถูกไหมฮะยิ่งแข็งแรงมากความยืดหยุ่นก็น้อยใช่ครับแต่ตอนนี้เราต้องแข็งแรงเป๊ะและยืดหยุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ท้าทายในการบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเน็ตเวิร์กของประชาชนไทยเนี่ยไม่ใช่เราทำได้ทุกๆอย่างนะเพราะ capacity มันก็มีระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่เน็ตเวิร์กนี้มันอาจจะเป็น channel ที่เหมาะสมกับบางอย่างมากๆหรืออาจจะไม่เหมาะสมกับบางอย่างนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้ในการที่ใช้งานเน็ตเวิร์กนี้ให้เหมาะสมที่สุดมองอนาคตยังไงครับในฐานะที่ครบรอบ140ปีก็แสดงความยินดีก่อนนะฮะครับน่าจะเป็นองค์กรไทยองค์กรหนึ่งที่มีอายุยาวนานมากๆเลยอนาคตหลังจากนี้ก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยจะเป็นอย่างไรในฐานะคนที่มาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเลยครับต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราพยายามยูทรานส์เปิดนะครับในรูปแบบต่างๆครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอินโฟเมชันหรือ data ที่เกิดขึ้นในbusiness ต่างๆพวกนี้มันมหาศาลเราบอกว่าวันนี้เราเป็นโลจิสติกเราก็จะกลายไปเป็น information logistic แล้วก็ไปถึง data company นั่นคือสิ่งที่ประสีไทยกำลังจะไปจะเป็น data company ใช่ในมุมไหนยังไงครับอย่างแรกเนี่ยจากการที่เราส่งของมากๆเรารู้ว่าของที่ส่งคืออะไรครับนะครับเรารู้ว่าของที่ส่งไปที่ไหนเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าอยู่ตรงไหนแหล่งผลิตอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าไอ้ของประเภทนี้คนที่ซื้อส่วนใหญ่ persona เป็นแบบไหนหรือ area ไหนของนี้ขายดีของนี้ขายดีเสร็จมันมีของแบบเดียวกันเนี้ยที่คุณภาพดีกว่านี่คือลูกค้าอยู่ตรงนี้เรารู้ว่าถนนหนทางตรงเนี้ยเราไปบ้านแถวนี้เลี้ยงหมากันเยอะเลย แต่มันไม่เห็นมีโรงพยาบาลสัตว์เลยโอ้โหรู้ insight เลยนะเราเห็นเพราะเรามันคือสิ่งที่มันอยู่ใน operation ทุกวันไม่เห็นมีร้านอาหารสัตว์ opportunity มีไหมมีครับนะเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่ต้องการที่จะรู้ข้อมูลพวกนี้มันทุก vertical sector โอ้หาโอกาสทางธุรกิจได้มากมายเลยมากมายครับโอ้มากมายครับคิดว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับจะเปลี่ยนจากนะครับโลจิสติกเป็น information logistic แล้วก็เป็น data company ครับจริงๆเราเริ่มแล้วล่ะครับแต่ว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยการที่จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมันคือการ build ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วผมบอกว่าการที่เราจะเป็น information logistic เนี่ยไม่ได้หมายความว่า logistic เราจะเลิก นะฮะเพราะคุณเกณฑ์อย่าลืมว่าจริงๆแล้วถ้าโลจิสติกเราไม่แข็งเนี่ยอินโฟเมชันมาจากไหนจริงครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโลจิสติกต้องแข็งผมต้องบอกว่าการที่ประชาชนไทยห้ามดรอปตรงนี้ในคอร์บิสเซสต้องแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆคนมาใช้บริการเรามากขึ้นเรื่อยๆนั่นถึงการคงอยู่ของเน็ตเวิร์กคงอยู่
Data ก็เกิดนะครับเพราะฉะนั้น2 สิ่งนี้เราไปด้วยกันครับ Channel ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เราก็เปิดมีเส้นทางใหม่เส้นทางที่เป็นดิจิทัลนะครับหรือบริการทางด้านดิจิทัลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่มีอินฟอร์เมชันเกิดขึ้นมหาศาลจากการที่เราทำฟิสิคอลมาเราก็เทิร์นฟิสิคอลเนี้ยเป็นเรื่องอื่นให้หมดเราเลยมีบริการที่เรียกว่าพร้อมโพสคล้ายๆพร้อมเพย์ครับแต่เราพร้อมโพสนะครับพร้อมโพสคืออะไรพร้อมโพสคือบริการบริหารจัดการนะครับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร document less leave more นั่นคือพร้อมโพสนะครับเราทำอะไรบ้างระบบไอ้ตัวบริการเนี้ยมันสามารถที่จะทำให้คนสร้างไอ้ตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะครับสมมติว่าเป็นเอกสารทางธุรกิจนะครับก็มี e-signature นะซึ่งมี CA แต่เรื่อง security อยู่นะครับเวลาส่งออกมันก็จะมี e-timestamp ที่ระบุเวลาเหมือนกับเราไปไปรษณีย์แล้วก็ปั๊มมีสแตมป์เลยเหมือนเลยใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้หมดครับนะถ้าเป็นบริษัทต้องมีตาประทับบริษัทมันก็เราก็มี e-seal ที่ประทับลงไปนะครับตู้จดหมายหน้าบ้านของคุณเคนวันนี้ก็จะมีตู้จดหมายในมือถือที่เป็น Digital Mailbox ซึ่งไว้รับอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้คราวนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนอีกที่เข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมครับอาจจะมีบางคนก็ไม่อยากจะโหลดหรือว่าเขาใช้ไม่คล่องนะมันส่งมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต้นทางเราก็มี Print and Post เทิร์นเป็น Physical และนำส่งด้วยบุรุษไปรษณีย์โอ้ก็ใช้จุดแข็งเดิมที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นผมบอกว่าไปรษณีย์ไทยเราโตมาจากการเป็น Physical Leader วันนี้เราแค่เอาดิจิทัลมาเพื่อทำให้ Experience ของ User เราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากการเป็น physical leader เนี่ยแหละมันถึงทำให้เราสามารถที่จะ harmonize ตัว physical world กับ digital world ได้เรากำลังแปลงไอ้ตัวจ่าหน้าประเทศไทยเองเราเป็นคนทำ zip code zip code เนี่ยเราคิดมา25ปีแล้วที่เราใช้กันอยู่นะรหัสไปรษณีย์นะครับทุกวันนี้อีกหน่อยเนี่ยไอ้จ่าหน้าที่เราจ่าหน้ากันเนี่ยมันจะถูกทดแทนด้วยสิ่งที่เรียกว่า digital post ID นะครับมันก็จะเป็นโค้ดชุดหนึ่งนะครับซึ่งโค้ดชุดนี้เนี่ยระบุถึงโลเคชันและตัวคุณเคนโอ้แล้วผมก็ไม่ต้องจำ10โค้ดแล้วหรอไม่ต้องก็มี Digital Postal ID Digital Postal ID เนี่ยมันสามารถที่จะแทนด้วยเป็น QR code ครับนะฮะ QR code 8กล่องจบโอ้ส่งเข้าระบบไปรษณีย์เราก็สามารถนำจ่ายได้ถูกที่โอ้และมันยำขึ้นเนี่ยอนาคตผมไม่ต้องมานั่งเขียนอะไรอย่างนั้นแล้วครับคือ generate มันเป็น alternative ให้กับลูกค้าในการเลือกใช้บริการครับคือผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยพูดตามตรงไม่ได้รู้สึกว่าคุยกับรัฐวิสาหกิจอยู่เหมือนคุยกับองค์กรเอกชนหรือว่าเทคคอมพานีต่างๆที่กำลังเอา data เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการ utilize network ที่เรามีอยู่มีการเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาคำถามผมคือเฟรมเวิร์คหรือ playbook ในการบริหารรัฐวิสาหกิจและสามารถทำให้ทั้งจุดแข็งที่มีอยู่ยังมีอยู่ได้และทำให้มันคล่องตัวมากขึ้นได้เนี่ยในฐานะผู้นำอะไรคือคู่มือนี่นะบริหารยังไงครับสำหรับผมเองเนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยคือองค์กรที่ไม่มีเจ้าของถูกไหมครับเพราะว่าเจ้าของคือรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเราต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของใส่ลงไปโอ้อย่างมากนะครับเราบริหารด้วยความทุกคนในองค์กรเนี่ยมีความรู้สึกเป็นเจ้าของไอ้ความรู้สึกเป็นเจ้าของเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมองทุกอย่างมันเหมือนของของเราเราจะทำของสิ่งนี้ให้ดีมันจะทุ่มเทนะครับเราใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเป็นนะครับแล้วผมคิดว่าคนของไปรษณีย์เองเนี่ยด้วยความที่อยู่องค์กรนี้มานานและมันส่งต่อรุ่นสู่รุ่นสมัยก่อนเนี่ยพ่ออยู่ไปรษณีย์นะลูกก็เข้าไปรษณีย์ตามมาเพราะฉะนั้นด้วยระยะเวลาพวกนี้นานๆมันทำให้ทุกคนรู้สึกถึงแบบมีเซนส์ออฟโอเนอร์ชิพสูงมากนะครับองค์กรมันถึงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนขับเคลื่อนได้เพียงแต่ว่าการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการสื่อสารที่ดีมากนะครับทำให้เขาเข้าใจว่าเอ๊ะเราต้องการที่จะไปตรงไหนโกของเราคืออะไรให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันแล้วเขาก็ยินดีที่จะปรับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราใช้ในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายต้องถามนี่เลยครับสร้าง sense of ownership ให้กับพนักงานกว่า 40,000 คนอย่างไรครับในฐานะที่เป็นผู้นำเลยทำยังไงให้ทุกคนรู้สึกว่านี่คือเป้าหมายเดียวกันนี่คือไปรษณีย์ไทยของฉันในขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายเพื่อสังคมด้วยทำยังไงให้เขากระตือรือร้นที่จะทำงานและเปลี่ยนแปลงเพราะผมฟังเมื่อกี้คือต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างต้อง transform ตัวเองต้อง up skill re skill มากมายในฐานะผู้นำสื่อสารยังไงให้เขาเก็ตสิ่งนี้คือไอ้ความที่ต้องมี sense of ownership เนี่ยนะฮะ
อย่างที่บอกเมื่อกี้ทุกคนเข้าองค์กรมาในรัฐวิสาหกิจเนี่ยถ้าไปถามทั่วไปทำไมถึงอยากเข้ารัฐวิสาหกิจมั่นคงครับทุกคนจะตอบแบบคล้ายๆกันนะครับมั่นคงคืออะไรคืออยู่ได้จนเกษียณอยู่ได้จนเกษียณถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นคงเขาก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ทำให้เขารักองค์กรเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาปล่อยองค์กรให้มันมีปัญหาไปเขาไม่มั่นคงอ๋อไม่ใช่ว่าจะแบบว่า business as usual ไปเรื่อยๆไม่ใช่นะว่าองค์กรนี้จะมั่นคงตลอดนั่นคือโกที่เขาเข้ามาเพื่อความมั่นคงมันจะไม่ได้แล้วตามจี้ไปที่จุดเลยนะจี้ไปที่จุดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือซึ่งนี่คือสถานการณ์จริงสถานการณ์จริงนี่คือสถานการณ์จริงเราไม่ได้โกหกว่ามันจะไม่มั่นคงเขาไม่ได้เข้ามาแล้ววิสาหกิจเพราะอุ๊ยต้องการ challenge มากเลยต้องมีงานท้าทายไม่มีใครคิดอย่างนั้นนะหรือว่าโอ้โหทำงานหนักสุดๆก็ไม่ใช่ไม่มีใครคิดอย่างนั้นแต่เข้ามาด้วยความมั่นคงแต่ถ้าเกิดเราเอาตามบอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้มันไม่มั่นคงเนี่ยเขาทำเต็มที่แล้วเขาก็จะมีความเป็นเจ้าของขึ้นมาอย่างรุนแรงครับนะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นโกงเขาตอนเดียวที่เข้าเราจะต้องทำให้เขารู้สึกให้ได้ว่าสิ่งที่นี้จะทำให้องค์กรมั่นคงมากขึ้นถ้าเกิดพวกเราช่วยกันแบบนั้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเฮียครับ